ฟลอกจะมีมุมมองบางอย่างที่รู้สึกว่าต่อเราทำกรุ๊ปเราจะมองคนเป็นคนๆเราค่อนข้างแคร์เรื่องคาแรคเตอร์หรือความเป็นตัวตนของเขาต่อเขาอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยแต่ละคนต้องมีสีของตัวเองนะถ้านับตั้งแต่วันนั้นหนูคิดว่า 2-3 ปีแล้วค่ะไม่เคยรู้เลยว่ามันจะเครียดหนูออกจากโรงเรียนมาค่ะเพื่อมาแบบลุยตรงนี้การเป็นเทนนี้ก็น่าจะต้องแค่ฝึกร้องเพลงซ้อมติดการมาเป็นเด็กฝึกอะชีวิตวัยเด็กเขาบางอย่างมันหายไปเนาะมันกลายเป็นอยู่ๆต้องทำงานแล้วก็ต้องเข้ามาอยู่ในกติกาของการฝึกฝนมันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแต่พอเริ่มเทรนมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างอยู่แล้วมันมีความกดดันสูงมากมันมีการคัดออกมันมีสิ่งที่เขาทำได้และสิ่งที่เขาทำไม่ได้อะไรเงี้ยพอเรารู้ค่ะว่ามีคนออกใจเราก็แบบเฮ้ยเราเทสต่อไปล่ะเราจะโดนอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีความคิดพวกนั้นแบบเยอะมากตอนช่วงนั้นช่วงท้ายๆเนี่ยมีท้อมีจะถอดใจบ้างอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามองไม่เห็นหนทางที่เราจะเดินไปเลยแต่ว่าเชื่อเถอะว่าสักวันมันมีวันนั้นของเราจริงๆมันก็รู้สึกแบบคุ้มค่ากับการที่อดทนแล้วก็ยังสู้กับสิ่งที่รักจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าจะให้เดบิวต์ในราชมังมันก็คือสเตจออกโทป๊อปอยากกรี๊ดออกมาเลยอยากกรี๊ดดังๆแบบราชมังก็เป็นเวทีใหญ่ที่แบบหลายคนก็อยากจะไปการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราเลยด้วยแล้วเราขึ้นสเตจที่ราชมังมันเรียกว่าใหญ่มากๆ